ฉันจะเธอไม่เว้นวันจนฉันเองเริ่มใจอ่อนแต่ยังเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเก็บวันคืนดีๆไปนานๆรู้สึกดีที่มีเธอนะรักจะมีให้กันหากว่าเธอมันใจคนนั้นคือฉันช่วยรอสักนิดได้ไหมขอเปิดใจไม่ขอเปิดตัวขอชวนในหัวใจหากว่าเธอคนเดิมจะไม่เปลี่ยนไปยังไงก็พร้อมจะรักรักเธอให้เวลายังยันหัวใจของเรา สวัสดีครับเอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกะปี้สวัสดีค่ะกะปี้ครับอันนี้นะฮะก็คือเอมนั่นเองครับผมหลายคนรู้อยู่แล้วเป็นแชมเปี้ยนนะฮะจากเวทีนักล่าฝันทรูอะคาเดมี่แอคาเดมี่แฟนเทซีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะฮะพาเพื่อนมาอีก2คนพาเก้าอี้เข้ามาด้วยนะครับพาเก้าอี้ด้วยเรียนเชิญใช่คนน้ำกับจักรจันด้วยนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขยันไม่เป็นไรได้เวลานี้เลยจ้ะเออแต่เดินสูงๆก็เถิดมาข้างหน้านิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้คุณลุงแก่เขาสักคนเรียงเก้าอี้นิดนึงก่อนนะครับนะฮะต้อนรับนะฮะอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับทั้ง3คนนะครับก็เรียกว่าเจอกันหลายครั้งนะฮะและคราวนี้น้องๆก็มากับผลงานด้วยมีผลงานมาฝากแฟนๆนะฮะฝากรายการของเราด้วยใช่แล้วนี่ของเอมนี่เมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรใช่ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเปิดใจไม่เปิดตัวเปิดใจไม่เปิดตัวนะฮะแต่เปิดตัวเราเลยใช่ไหมเปิดตัวซิงเกิลเปิดตัวซิงเกิลใช่ค่ะนั่งไหมนั่งดีกว่าค่ะนั่งดีกว่านะฮะทำไมมีหมอคนเดียวอ่ะน้องหมีอ๋อน้องหมีนะปิดเอาไว้นะจ๊ะหมีจะได้ไม่มาทักทายแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะฮะบอกด้วยว่าวีอะไรทีละคนเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำ V11A11 ค่ะเย้วีอะไรสวัสดีค่ะเอมค่ะ V12A11 ค่ะ V12 เลยฮะครับผมหมดแล้วยังจักรจันทร์ล้อเล่นน้องเลยล้อเล่นสวัสดีค่ะจักรจันทร์ V3A11 ค่ะยากนะลูกน้องนะฮะก็วันนี้ด้วยว่าทั้ง3สาวนะครับกับผลงานใหม่นะที่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็แฟนคลับกำลังพูดถึงกันมากมายอยู่ในขณะนี้นะฮะด้วยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะฮะมาถามกันที่ผลงานกันก่อนดีกว่าเรื่องอะไรหรอเปล่าเนาะเลิศสวยนี่สวยขึ้นทุกคนเลยเนาะขอบคุณค่ะสวยขึ้นทุกคนยังห้าวอยู่นะเสียงชอบมันเป็นเอกลักษณ์ดีอ่ะนะฮะสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวทำนองเป็นยังไงนะมันดูก็มันเป็นป๊อป R&B ค่ะก็จะโยกตามได้เป็นกรุ๊ปที่สนุกค่ะเป็นแนวที่เราถนัดเลยใช่ไหมใช่เป็นแนวที่เราชอบฟังแล้วก็ชอบร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มันลงตัวที่ตรงนี้เพลงแรกดูเข้าปากมากด้วยอ่ะแล้วเราได้มีส่วนร่วมขนาดไหนก็สำหรับส่วนร่วมก็คือคุยกับพี่แม็กซ์สลันอยู่ในบ้านแล้วว่าเราชอบเพลงแนวไหนเนื้อประมาณไหนอะไรส่วนตัวเองจะไม่ค่อยชอบร้องเพลงอกหักชอบร้องเพลงแบบมีความสุขมีความรักเหมือนกันเลยพี่แบบความรักพี่แบบอกหักพี่ไม่ค่อยชอบเนาะพี่มันหดหู่ไม่อยากร้องหดหู่เพราะว่าเราก็ไม่เคยสัมผัสด้วยไงถ้าพูดถึงนักร้องแนว R&B ครับเนี้ยมีคนที่เราก็ชอบพวกวีฮาน่าคริสบราวน์อะไรเงี้ยก็ชอบฟังเพลงเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ชอบไฮยีน่าเดี๋ยวไฮยีน่าก็เพลงวีฮาน่าไฮยีน่าเพลงดีมากเพลงดีไฮยีน่าร้องเพลงเพราะจะตายไม่ใช่แล้วแล้วกินซากด้วยบอกไฮยีน่าพูดจริงนะฮะมาถึงน้ำบ้างดีกว่านะสำหรับเพลงของน้ำครับสำหรับเพลงของน้ำก็คือปากดีไม่มีที่ไปเป็นแบบว่าป๊อปโซแล้วก็ร็อกโซเป็นไงโซมันอยู่ในเกาหลีพี่มันอยู่แบบว่าเป็นเมืองหลวงเขาใช่แล้วก็มีดาราที่เราแอบชอบอยู่เยอะเดียวก่อนเพลงตลกไปคุณกับโซเป็นไงโซมันจะเป็นเหมือนแบบว่ากึ่งๆมันเหมือนพี่ตอนหนูไปอัดพอพี่เขาบอกว่าต้องทำไงต้องทำไงแก้วหนึ่งสมมติว่าเรากินอะไรกินอะไรกินอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าเราดื่มน้ำเปล่าเดี๋ยวเราต้องอยู่อย่างนี้ด้วยพี่ช้าๆอย่างนั้นแล้วก็มีโยกมีจังหวะบีดมันจะช้าแม้ว่าจะมีจังหวะให้เราได้โยกเป็นจังหวะนะ6 8 6 8 1 2 3 4 5 6เนี่ยจากไหน
อะไรนะบอก68แล้ว4ไป1 2 3 4อย่างเงี้ยไปเปลี่ยนเรื่องข้ามน้องหนูซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับน้ำก็เป็นดันใช้ไมค์นิดนึงอ่ะแนวเพลงโอเคแล้วแล้วส่วนร่วมได้แบบตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วเรียบร้อยเราตอนนั้นอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้อะไรมากแต่ว่าเขาก็คงหาอะไรที่เหมาะกับหนูหรือว่าเหมาะดูจากชื่อเหมาะหรือว่าเหมาะปากเก่งปากดีปากดีปากดีไม่มีที่ไปใช่ค่ะอยู่กับพี่ก็ได้คนดีไม่มีที่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่ป่ะไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วน้องหามระวังปากแตกโอ้ยใจเย็นคืออยู่ดีๆในบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรคือเรายังหาตัวตนคาแรคเตอร์ของเราไม่ชัดยังไม่รู้เหมือนกันแนวเพลงของเราควรจะเป็นในทางทิศทางไหนก็คือเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเพลงสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าพี่เขาก็ดูลักษณะเราว่าเราเหมาะกับเพลงยังไงอะไรยังไงไอ้อย่างนี้ดีไหมเสียงก็มันก็ออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วสำหรับเราเป็นยังไงบ้างพอเราได้ฟังปุ๊บพอทุกอย่างเรียบร้อยเอามาสเตอร์มาฟังปุ๊บรู้สึกไงบ้างชอบค่ะมันแล้วก็เป็นเพลงของเราเองด้วยพี่มันความภูมิใจมันสุดๆอ่ะแล้วเวลาฟีดแบคมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเพลงเนี้ยมันเหมาะกับเสียงเรามากมันเหมาะกับเรามากๆจริงก็เลยยิ่งรู้สึกว่าชอบมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะนะฮะสุดท้ายเราฟังเพลงเต็มเนาะเราตัวเต็มเราตัวเต็มจักรจันทร์บ้างค่ะไม่ต้องก็สำหรับเพลงเพลงของการชื่อเพลงกลุ้มใจทำไมต้องสวยมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนาะใช่เหมาะใช่ค่ะเหมาะมากเลยค่ะสวยไม่ปรึกษาใครสวยไม่ถามใครเลยรอเล่นจักรจันทร์เดี๋ยวแฟนคลับจักรจันทร์ลุ้มพี่หมดเดี๋ยวออกไปข้างนอกไม่ได้เลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอกัดทั้ง 3-4 คนนะฮะก็อะไรนะกลุ้มใจทำไมต้องสวยแนวเพลงก็จะเป็นหลายแนวเพลงรวมกันค่ะทั้งลูกทุ่งป๊อปแดนซ์อ๋อมีแดนซ์ด้วยใช่ค่ะขนาดแม่แดนก็เต้นได้มันเต้นแบบเต้นเร็วไหมหมายว่าเร็วไหมก็ถือว่าเร็วนะคะเป็นเพลงแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหน่อยเหมาะเปิดสำหรับช่วงแบบปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะลำโพงตัวใหญ่เนาะลำโพงตัวใหญ่วางไปจอด21คันโอ้นี่ไอ้ที่รถสองแถวไงเออได้ค่ะได้เลยเด็กเหรอใช่เขาเรียกเด็กเลยวะเด็กสแกนเด็กสแกนเด็กสแกนพี่จริงเหรอจริงจริงพี่เด็กสแกนเหรอเด็กสแกนใช่ไหมใช่มีคนอยู่ท้ายรถสองแถวสองแถวไหมมีเสาแล้วจะมีการเอ็นลงไปแบบว่าเอ็นด้วยเอ็นด้วยเอ็น90องศาลงไปเลยก็โยกตามจังหวะเพลงจะเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมจะเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมว่าแนวเพลงของจักรจันทร์ไม่ได้ยินมาแนวเพลงของจักรจันทร์กุ้มใจทำไมต้องสวยอาจจะได้ฟังสำหรับเด็กๆแนวเด็กสแกนนะจะได้เปิดกันคนทั่วไปก็ฟังได้คนทั่วไปก็ฟังได้ตื่นแล้วว่าฟังเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรับส่งปรับตัวให้ไม่เข้ากับเพลงอะไรอย่างนี้บ้างสนุกไงเป็นเพลงแบบว่าอีกรูปแบบหนึ่งอย่างนี้นะคนร่วมสำหรับเพลงกุ้มใจทำไมต้องสวยส่วนร่วมเหรอคะก็มีท่าเต้นค่ะอ้าวเหรอเราต้องปรับรถให้เพราะเต้นเดี๋ยวน้องพี่อ๋อคนละเรื่องใช่ไหมคนละเรื่องไม่เกี่ยวก็เพลงนี้ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่ค่ะก็มีส่วนร่วมก็ตรงได้ร้องนี่แหละค่ะแล้วก็ร่วมแสดงด้วยแล้วเรื่องอะไรด้วยอ้าวก็เพลงหนูเออใช่เพลงเขาต้องแสดงกันเนาะเป็นไรอ่ะก็เพลงฉันไงสมมติฉันร้องเธอจะมาให้แสดงหรือเธอไม่เอาหลบประเด็นกว่าฉันได้ไงล่ะผมรอกว่าไงผมต้องแสดงหนิพี่ขอโทษทีพี่น้องหนูเขาทำงานเช้าบ่อยช่วงเนี้ยเบอร์หรือยังเบอร์แล้วซิงเกิลนี้พอเราได้ฟังแล้วล่ะในช่วงของการอัดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเราเลยไหมมันคือตัวตนของเราเลยไหมยังไม่หยุดฟังเลยพี่พูดจริงเฮ้ยเปิดให้ฟังตลอดเวลาอยู่ไม่ใช่เปิดตลอดบอกว่าลองให้ฟังหน่อยจริงๆก็อยากฟังนิดนึงนิดเดียวเอาแค่ท่านฮุกสั้นๆจบเพลงจบหรอจริงเหรอไม่ก็อยากให้คนอื่นฟังแล้วก็แบบเออเป็นไงบ้างดีไหมอะไรอย่างงี้ถ้าไม่ดีเราจะจริงๆแล้วเป็นคำพูดติดปากกันเลยนะพวกเราเวลาแบบทำอะไรใครทำอะไรที่แบบเราแบบแล้วก็จะร้องเพลงน้องก็ไม่รู้สินะเป็นเพลงของขวัญใจชาวปีนี้เลยใช่ค่ะกับคำว่าก็ไม่รู้สินะใช่ค่ะวลีเด็ดวลีเด็ดก็ไม่รู้สินะจะมีท่าจะมีท่าทำมีท่าด้วยขอสักนิดนึงนะทำหนึ่งของข้ามมันก็ไม่รู้สินนะเฮ้จริงเหรอคือจริงๆมันต้องไม่แต่ปกติเวลาทำกับเพื่อนๆก็จะเป็นแบบอย่างนี้มันก็ไม่รู้สินนะหน้าตาไปหมดหน้าตาไปหมดแล้วค่ะเฮ้ยมันก็ไม่รู้สิเนาะได้ๆๆอยากทำใช่มั้ย
ผมทำไปแล้วอยู่นะผมไม่อยู่ทำไปแล้วผมต้องแอปแล้วละเออนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็น3คนนะฮะรวมถึงน้องๆ F11 เนี่ยเขาสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงก็ไม่ได้อะเนาะทั้งเอ็มและน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงมีกระแสต่อเนื่องสำหรับความสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะบรรดาแฟนคงแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างกับแฟนคลับก็น่ารักแฟนคลับน่ารักค่ะเรามาแล้วก็ยังมาเมื่อกี้ยังมารอมาให้กำลังใจตลอดเพราะพวกเราถ่ายซีรีส์แล้วก็ถ่ายเช้ามากถ่ายไปถ่ายตีห้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีมันเหนื่อยเนาะกลับถึงบ้านแล้วเหนื่อยก็แบบได้กำลังใจจากพวกเขาเนี่ยแหละที่เราให้เรามาเช็คกลับมาเช็คโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยแบบเออมันก็ยังเติมพลังอะไรเงี้ยเนาะมีพลังขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะนะฮะเออกับเขาเรียกว่าเป็นความสนิทสนมกันของทั้งเอมแล้วก็น้ำอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้ดันด้วยดันด้วยใช่ค่ะจัดก็สนิทปอนด้วยปอนด้วยทุกคนส่วนตัวมากเราสังเกตไหมว่ามีผมอยู่สองชื่อเออปูนกับปอนเดี๋ยวก็ปูนเดี๋ยวก็ปอนนะจำชื่อใครไม่ได้นะถามว่าเอ็กซ์เอ็ดมีใครบ้างปูนกับปอนเอาถามผู้ชายสี่คนที่เหลือคือชื่ออะไรวะเดี๋ยวไม่ออกงี้เออแลนด์พี่มีคิวมีแม่มีเมย์เออมีเมย์มีพี่ปูนด้วยอย่างงี้นะฮะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยนอกจากเพลงแล้วที่เดี๋ยวทยอยปล่อยกันออกมาใช่ไหมฮะเอาของเอ็มก่อนตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วอะไรดาวน์โหลดได้แล้วค่ะไปที่ trumusic.com ได้เลยแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้เพลงเอ็มเสียงล่อทรายนะคะก็2222โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยค่ะนะฮะ2222นะสำหรับเอ็มนะฮะอัลบั้มอันนี้คือมันค้างใช่ชื่อว่ามันค้างเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มของทั้ง12คน12คนนะฮะก็จะมี12ซิงเกิลมั้ยในนั้นใช่แต่จะไม่มีรวมกันเลยใช่มั้ยก็เป็นเพลงตีนะคะงานต่อไปซิงเกิลที่แบบว่าทุกคนร้องพร้อมกันเนี่ยนานๆจะได้คนละเพลงดีกว่ารวมเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็รวมได้เหรออืมอ๋อแต่งเนี่ยร้องรวมแน่นอนร้องรวมเสร็จแล้วก็สักพักนึงหายทีละคนอยากรู้เรื่องนึงเวลาที่ต้องร้องเงี้ยแล้วมีคนออกไปแล้วเงี้ยท่อนที่เขาเคยร้องไว้ใครรับผิดชอบมันสลับกันทุกวีค่ะพี่เราจะไม่ได้ร้องท่อนเดิมช่วยกันร้องใช่เพื่อนที่ออกไปร้องท่อนนั้นก็ต้องร้องมากขึ้นแล้วก็ต้องร้องมากขึ้น6คนสุดท้ายอย่างงี้ก็ร้องอีก5คนสุดท้าย5คนสุดท้ายแล้วท่อนคนที่หายไปแล้วท่อนที่หายไปก็จะมีเราร้องด้วยจริงๆแล้ววีคสุดท้ายก็คือพี่ F1 เขามาร้องก็เลยเหมือนเป็นแบบรวม1กับ11ด้วยกันนะฮะแน่นอนว่าอย่างที่น้องๆเคยมาคุยกับเราแล้วนะครับนอกจากผลงานเพลงนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องของซีรีส์ด้วยนะที่ได้บอกไปถ่ายกันไปถึงไหนแล้วแล้วออกอากาศกันบ้างแล้วหรือยังไงฮะยังเลยค่ะถ่ายไป3-4วันแล้วนะแค่3-4วันก็หนักมากๆแต่ว่าหนูบอกเลยว่ามีอยู่5ตอนแต่ว่าสนุกทุกตอนเพราะว่าทุกตอนมันแบบมีเอกลักษณ์ของตอนนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยร่วมเล่นในทุกตอนเลยเพียงแต่ว่าตอนไหนใครจะเป็นตัวที่เด่นออกมาอย่างวันนั้นเอ็มก็ไปรอตั้งแต่เช้าเลยปรากฏว่าเอ็มไม่ได้ถ่ายถ่ายหกโมงเย็นตั้งแต่หกโมงเช้าแต่งหน้าคือจริงๆนะคิวเอ็มมีซีนเดียวช็อตเดียวสั้นๆเอ็มไปเป็นกำลังใจเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่ถ่ายแล้วก็ถึงแม้จะไม่มีเราแต่เราก็อยากไปช่วยดูเพื่อนๆไปดูการเราเล่นจบด้วยก็ตัดเล่นจบด้วยเนาะเอ็มก็ได้ในฉากนั้นมี11คนในฉากนั้นมี11คนมีเอ็มคนเดียวก็ไม่เข้าใจว่าหนูไปอยู่ตรงไหนนะคะฉากเออนั่นไงถ่าย11คนแล้วอีกคนทำไงอ่ะพระเอกไม่ตัวเอ็มมันมาจะโผล่มาตอนท้ายไงแล้วบางทีออกมาแล้วตายเลยไงเรื่องนี้จะตายถึงแม้จะออกมาแล้วตายเลยแต่คนจำได้นะว่าตายว่ามันตายใช่ว่าตายไงออกมาตายเลยไอ้11คนที่ได้มาแทบตายไม่มีใครจำได้เลยเออเลิกตรงนี้สุดท้ายโดนน้ำยิงเอาไงเฉลยตอนจบแล้วเนี่ยทำไงดียังบ้าเหรอโดนน้ำตายแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้มันจะได้ดูประมาณเมื่อไหร่ได้ดูน่าจะต้นปีหน้าปีหน้าโอ้ยอีกตั้งเกือบ10เดือนนะต้นปีหน้าพี่2เดือนแล้วอ๋อพี่นับผิดเหรอตายแล้วพี่นึกว่าเดือนนี้มีนานี่พฤศจิกาธันวาคมมกราได้ดูแล้วสองเดือนกว่าๆนะฮะก็ติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากผลงานเพลงทั้งอัลบั้มแล้วทั้งน้องๆทั้ง12คนนะครับรวมถึงซีรีส์ด้วยที่จะทยอยออกมานะผลงานมีคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วคนแต่ละคนจะยังมีงานนอกอย่างอื่นนอกจากเรื่องของเพลงเรื่องของซีรีส์อีกไหมก็มีใครแจมแล้วไหมอุ้ยตอนนี้มีมินิคอนก่อนนะชวนไปมินิคอนเลยค่ะ12คนเลยแบ่งเบ็ด6เซต6พวกหนูก็อยู่เซต A นะคะเซต A นะคะโอ้ยหรอส่วนปอนอยู่เซต A กันตลอด
เดี๋ยวฉันไปดูเซตเอเซตเดียวพี่ปูอยู่ไทยเซตบีเออก็ได้วะก็อย่าลืมมาดูคอนเสิร์ตทั้ง2เซตเลยรับรองว่าสนุกวันที่21ธันวาค่ะอ๋อ21ธันวานะครับเราจัดที่ TOT แจ้งวัฒนะใช่แล้วแล้วคือวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลาคนละรอบคนละเวลานะฮะเพื่อจะได้ดูครบทั้ง2เซตเลยซื้อบัตรหรือบัตรฟรีซื้อสิคะอ๋อซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อได้เลยไหมหรือว่าไงตอนนี้โทรได้เลยโทรค่ะโทรครับผมเอาได้เลยโทรไปไหนก็ลองติดตามดูผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะฮะต้องติดตามนะครับแล้วก็อย่าพลาดไม่ได้เลยกับมินิคอนเสิร์ตน้องๆนะฮะแยกกันเป็น66นะฮะ2รอบจะดูทำไมรอบเดียวโอ้โหเสียเวลาไปทั้งวันแล้วก็ดู2รอบสิใช่แล้วครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยมาฝากซิงเกิลนะฮะหลายๆคนที่ติดตามเนี่ยก็ไปติดตามได้อีกทีในอัลบั้มครับมันอะไรนะมันช้างมันมากคืออะไรมันช้างพี่มันมากนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะสำหรับน้องๆAcademy Face Academy Fantasia นะฮะซีซั่น11นี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อพิธีกรนะครับจากพอบีและพระจิตบอยด้วยครับกลับมาเจอกันแบบนี้ได้นะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทางบริษัท VSD ช่องหมายเลข34นะครับรวมถึงในช่วงค่ำ 20:15 เป็นต้นไปนะฮะจะเจอกันใหม่ได้ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้ง5คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ